กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนช.ประกาศเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนคาดการปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาลงไปมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.2 ถึง 0.4 เมตรในช่วงวันที่ 23 ถึง 30 ตุลาคม 64 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์บริเวณอำเภอพยุหคีรีจังหวัดอุทัยธานีบริเวณอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอเมืองชัยนาทอำเภอวัดสิงห์อำเภอสัพพยาและอำเภอมโนรมจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีอำเภอพรหมบุรีจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอชัยโยและอำเภอป่าโมกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณคลองบางบานและแม่น้ำน้อยบริเวณอำเภอผักไห่อำเภอเสนาและอำเภอบางบานจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานครบริเวณที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำไหลลงแม่น้ำท่าจีน150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำท่าจีนตั้งแต่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.3 ถึง 0.5 เมตรในช่วงวันที่ 20 ถึง 27 ตุลาคม 64 กอนช.ขอให้หน่วยงานติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่